ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราดข้าวทองคนชอบทานของหวานไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูบัวลอยกรอบที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราดข้าวทองค่ะผสมงาดำกราดข้าวทองคั่วกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันค่ะเติมเนยขาวนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ10กรัมแล้วนำเข้าตู้เย็นจนไส้ขนมทรงตัวดีใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมน้ำนวดผสมจนแป้งนุ่มแบ่งแป้งออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารเตรียมไว้ค่ะปั้นแป้งก้อนละ30กรัมเป็นก้อนกลมกดแป้งออกเป็นแผ่นบางวางไส้งาดำที่เตรียมไว้ห่อให้มิดคลึงเป็นทรงกลมคลุกลงในงาขาวตราดข้าวทองและงาดำตราดข้าวทองนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ค่ะจัดใส่กระทงใบตองเรียงให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบัวลอยกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราดข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ